ของจากร้านเราก็จะมีประมาณนี้ค่ะอย่างตัวนี้ที่เห็นนี่คือกันล้มนะคะกันล้มตัวนี้เป็นงานสั่งทำนะคะตรงรุ่นคือสวมใส่ได้เลยนะคะเจาะรูน็อตพวกนี้คือสวมใส่ได้เลยนะคะไม่ต้องตัดหรือว่าดัดแปลงนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กท้ายนะคะงานเหล็กตันค่ะงานเหล็กตันหนาแล้วก็สวมใส่ได้เลยตัวที่เห็นนี่คือกันดีดนะคะกันดีดได้ 60% ค่ะขึ้นอยู่กับความยาวของเบาะนะคะถ้าเบาะสั้นก็จะกันได้ไม่ได้ก็จะกันได้ไม่ดีพอนะคะแต่ถ้าเป็นเบาะยาวก็จะใช้ได้ดีกว่านะคะตัวนี้จะเน้นเป็นพวกงานเก๋นะคะอย่างเบาะนี่ก็อย่างตัวนี้เป็นเบาะทรงไทยอ้ําค่ะร้านเราเป็นร้านแรกที่ทําเบาะทรงไทยอ้ําแต่เป็นของ JPX Legend นะคะแล้วก็นี่เลยลายเบาะก็อย่างที่เห็นค่ะมีเบาะสั้นเบาะยาวนะคะอย่างตัว U เดี๋ยวเอาตัว U ให้ดูนะคะตัว U ตัวนี้เป็นตัว U สวมนะคะฝังไฟให้เรียบร้อยเป็นตัว U ตรงสวมมีทั้งตรงทั้งกระดกนะคะตัวนี้เป็นคานสำหรับยึดท้ายสั้นนะคะถ้าสั่งจากร้านเราก็คือจะทำตัวนี้ให้เลยนะจะทำแบบนี้ให้เลยนะคะฝังไฟไปด้วยงานจะเนียนนะคะสังเกตดูไฟกับท้ายยูนะตัวนี้จะพอดีกันนะคะไม่ล้นนะเห็นไหมตัดเหล็กตัวนี้ออกแล้วก็ใส่ไฟตัวนี้มันก็จะมาแทนที่กับเหล็กที่ตัดออกเลยโค้งเรียบเนียนนะคะเป็นตัวยูสวมร้านเราจะเป็นร้านแรกแล้วก็ร้านเดียวนะคะที่ทำตัวยูสวมโอเคนี่นะคะจะเป็นเบาะเลือกลายแล้วก็เลือกสีได้มีดำน้ำตาลอิฐแล้วก็เปลือกมังคุดนะคะเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูหนังหุ้มเบาะนะคะนี่เป็นหนังหุ้มเบาะค่ะของเราจะมีทุกสีนะคะมีทุกสีเป็นลายขนมปังก็คือลายขวางแล้วก็ลายข้าวหลามตัดนะคะมีคนสงสัยว่าเบาะเรามันจะรั่วจะซึมไหมนะคะเดี๋ยวเอาหนังหุ้มเบาะให้ดูอันนี้คือชั้นแรกชั้นหนังหุ้มเบาะชั้นแรกนะคะก็ตามด้วยฟองน้ำฟองน้ำเสร็จแล้วก็จะเป็นหนังอีกชั้นนึงเห็นไหมเห็นหนังอีกชั้นนึงไหมที่เห็นขาวๆอยู่ใต้ท้องเบาะมันไม่ใช่ฟองน้ำนะคะมันเป็นหนังอีกชั้นนึงเพราะนั้นก็คือว่ามันกันน้ำ 100% นะคะกันน้ำได้ 100% เนาะนะคะตามที่เห็นนี่แบบนี้เลยนะคะนี่เลยอันนี้ก็คือเป็นหนังหุ้มเบาะนะคะนี่คือชั้นแรกชั้นที่สองจะเป็นฟองน้ำแล้วก็เป็นหนังอีกชั้นนึงเนี่ยที่เห็นท้องเบาะสีขาวไม่ใช่ฟองน้ำเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ซึมน้ำแน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นหนังหุ้มนะอันนี้ขยายความให้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสนใจก็อินบ็อกซ์ทักแชทมานะคะติดตามไปที่พิมพ์คำว่าติดต่อได้ทาง YouTube ก็ติดต่อได้หรือไม่ก็นุสะดวกทางเฟซมากกว่านะคะพิมพ์คำว่าเบาะ GPX Legendนะคะก็คือจะติดต่อทางเราโดยตรงหรือไม่ก็โทรมาที่หมายเลข0986195619นะคะสนใจติดต่องานก็ทักแชทมาได้เลยนะคะโอเคแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีจ้า